รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคืนนี้พบกับไกลๆเลยฮะแบบไม่มีครับก็คือปกติมากเลยครับแล้วก็ยังคุยกับน้องเขาอยู่เลยครับเราไม่ได้โกรธใช่ไหมพี่โอ้ที่แบบโกรธพี่ดูโกรธเหรอครับพี่คือจริงๆชมก็รู้แหละว่าระยะยาวยังไงเขาก็แบบเขาต้องให้แยกอยู่แล้วก็คงจะมีอีกคนละค่ะอยากจะวางให้แบบช่วงระยะเวลาที่เราท้องมันไม่กระทบงานไม่กระทบการเดินทางเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่โน่ไม่เคยมาหลังไมค์กับพี่เขาต่อพี่ทุกครั้งเลยจนพี่ต่อหน้าน้องๆเนี่ยทำปากดีแต่เวลารับหลังไม่เห็นโทรมาหาฉันเลยเข้มหัสวีกับความศรัทธาต่อองค์พญานาคไฮอภพรฮอตแท็กทีมเพื่อนซีรับงาน Friday Special ลูกทุ่งอินดี้ไฟแรงต้าต่อจวอนี่คือ ET Thailand โทรแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่โทรตามไปเขาเบิ่งแง่ดีบ่ล่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มรีเจนซี สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ET Thailand นะครับรายการที่จะรวบรวมข่าวสารทั้งวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอทีวีนะครับคืนนี้อยู่กับเกรซและบอมครับค่ะคุณผู้ชมครับวันศุกร์ทั้งทีแบบนี้นะครับ Friday Special ของเราเอาใจคอลูกทุ่งกันอีกแล้วสำหรับหนุ่มนักร้องลูกทุ่งไฟแรงสุดอินดี้เลยนะคนนี้เลยครับคุณต้าต่อจวอนะครับผมติดตามกันได้ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้เราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศในรอบวันที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะพระเอกหนุ่มมาริโอ้เมาเลอร์นะคะก็ได้ออกมาเคลียร์สถานะความสัมพันธ์กับสาวจันจิค่ะที่มีข่าวหลุดออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันแล้วเป็นเพราะว่าจันจิมีกิ๊กเป็นนายแบบชาวพม่าค่ะนั่นก็คือปายทาคนนั่นเองผมเห็นมีข่าวมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ผมว่ามันเป็นไม่รู้มายังไงเหมือนกันฮะแต่ว่าผมกับน้องก็คุยกันอยู่ปกติเขาก็เครียดนะครับเพราะว่ามันมีคนแบบมาว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมก็ให้กำลังใจครับว่ามันไม่จำเป็นต้องไปเอาใจไปอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ครับไม่ถึงครับเพราะว่ามันเราอยู่ตรงนี้ครับการทำงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วน้องเขาก็ไม่ใช่ว่าน้องเขาก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำงานมาเยอะแยะแล้วเราไม่ได้โกรธใช่ไหมพี่โอ้ที่แบบโกรธพี่ดูโกรธเหรอครับพี่มาที่ซุปซอร์ตัวแม่อย่างชมพู่อารยากันบ้างค่ะที่มาเล่าถึงโมเมนต์สายฟ้าพายุเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรกพร้อมเตรียมแยกทั้งสองแฝดห่างกันบ้างค่ะรวมถึงเนี่ยจะมาบอกเกี่ยวกับว่าแพลนที่จะมีทายาทคนต่อไปค่ะเขาก็มีร้องนิดหน่อยเหมือนกับว่าอย่างวันแรกที่ไปเรียนเนี่ยคือเขาก็จะอนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปส่งได้ถึงในห้องใช่ไหมคะเขาก็จะเพลิดเพลินแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากกับของเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนพอเราบอกว่าเราจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอเขาเห็นว่าเราจะไปจริงเขาก็มีร้องนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็พอเขาเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาเพื่อนเขาก็เหมือนเดิมแล้วก็มีบ่นอยู่สองสามวันแรกหลังจากนั้นก็คือเขาก็เข้าใจว่าเขาต้องมาโรงเรียนก็คงจะมีอีกคนละค่ะแต่ว่าช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคือชมก็อยากจะวางให้แบบช่วงระยะเวลาที่เราท้องมันไม่กระทบงานไม่กระทบการเดินทางเราอะไรอย่างเงี้ยมากันที่นักแสดงสาว 2,000 ปีอย่างบุ๋มตรีรักกันมากดีกว่าค่ะที่เธอได้ออกมาบอกว่านักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนีโน่เมธานีเนี่ยมาขายขนมจีบให้กับเธอค่ะแต่เอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยจะจ้อจี้หรือเปล่าไปฟังจากปากเธอเลยค่ะช่วงนี้ก็เริ่มมาจีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องๆขี้ตาเนี่ยก็ชมกันใหญ่เลยว่าพี่ผมไม่ใจอ่อนเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ใจอ่อนโน่สุภาพบุรุษพี่ยังบอกทุกคนเลยยังบอกน้องๆว่าพี่ว่าพี่โน่แค่แย่เล่นมั้งเพราะพี่โน่ไม่เคยมาหลังไมค์กับพี่เขาต่อพี่ทุกครั้งเลยจนพี่ต่อหน้าน้องๆเนี่ยทำปากดีแต่เวลารับหลังไม่เห็นโทรมาหาฉันเลยเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวก่อนนะธันวามกราคมกุมภามีนาใช่ไหมเดี๋ยวพี่ให้โอกาสพี่โน่ละกัน4เดือนแต่ที่แน่ๆเนี่ยธันวามกราพี่ไม่อยู่เมืองไทยพี่โน่คงตามจีบพี่ไม่ได้เช็คพี่ยังเข้าโสดจริงอันนี้หนูเช็คพี่หน่อยแล้วกันนะพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยเดี๋ยวดูตอนเดือนมีนาคม27มีนาจะมีเซอร์ไพรส์ไม่ได้พี่อาจจะประกาศวันนั้นก็ได้นะว่าพี่โน่จีบพี่ติดหรือเปล่ามาที่ข่าวเอาใจวัยรุ่นยุคซิกตี้กันค่ะกับคอนเสิร์ตแบรนด์ไฮแลนด์แอนด์เพ็กกี้มาร์ชไลฟ์ในแบงคอก2019
คอนเสิร์ตสุดคลาสสิกส่งท้ายปีที่ได้สองศิลปินในตำนานอย่างแบรนด์ไฮแลนด์ที่มีผลงานเพลงโด่งดังและฮิตติดชาร์ตอย่าง Easy Busy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini และ Seal With A Kiss 3 4 Tell the people what she want It was that she the teeny weeny yellow polka dot bikini that she worePeggy Marsh นักร้องหญิงและนักแต่งเพลงมากความสามารถเจ้าของบทเพลงดังอย่าง I Will Follow Him Memories of Heidenberg I love him, I love him, I love him And where he goes I'll follow, I'll follow โดยทั้งคู่จะบินตรงมาแสดงคอนเสิร์ตเอาใจแฟนเพลงชาวไทยด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังเดินทางเปิดการแสดงมาแล้วมากมายทั่วโลกซึ่งคอนเสิร์ต Brand Highland and Peggy Marsh Live in Bangkok 2019จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21ธันวาคม2562เวลา 4:30 นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เรียกว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะเรื่องเล่าต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าพญานาคอาศัยอยู่ในดงพญาไปสำหรับหนุ่มเข้มหัสวีตอนนี้กลายเป็นพระเอกที่มาแรงสุดๆอีกหนึ่งคนของวิกหมอชิดเลยก็ว่าได้จากละครเรื่องตะกรุดโทนที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ทำให้เรารู้ว่าที่จริงแล้วหนุ่มเข้มเองก็มีความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาคราชในเรื่องของพญานาคนะครับด้วยความที่เข้มก็เป็นเด็กภาคอีสานแล้วอยู่บ้านของเข้มเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำโขงด้วยก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆในเรื่องของพญานาคเข้มก็มีความเชื่อตรงนี้การบูชาเนี่ยคือเข้มน้อยมากเข้มจะเชื่อว่าถ้าอะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยเขาจะมาหาเราเองเข้มไม่เคยขออันนั้นเป็นการขอพรครับเป็นการทำบุญขอพรช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ไปขอพรจากองค์พระองค์เทพต่างๆครับจริงๆแล้วผมว่าอยากให้ทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเองจะดีกว่านะครับผมส่วนเรื่องของความเชื่อต่างๆให้มาเป็นแค่กลิ่นของขังเยอะมากครับของขังเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลไม่ว่าจะเป็นพญานาคไม่ว่าจะเป็นคุดเป็นศาสตร์ของมนต์ดำเป็นศาสตร์ของขาวอย่างเงี้ยครับก็จะมีของขังอาคมเข้ามาเยอะมากแต่เข้มก็จะได้ตะกรุดมาครับเป็นหลวงพ่อชานชาโนที่นครสวรรค์ให้มาครับผมเข้มก็อยากจะขอฝากด้วยนะครับผมละครเรื่องตะกรุดโทนนะครับผมเป็นละครบู๊แนวใหม่มีบู๊ต่างๆแล้วก็มีเรื่องของขังอาคมนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับมากันที่ข่าวฮอตข่าวดราม่าของ Taylor Swift กันบ้างดีกว่าค่ะที่มีกับผู้จัดการศิลปินอย่าง Scooter Braun ที่ตอนนี้นะคะ Taylor ก็ได้ออกมาอ้างว่าเธอไม่สามารถนำเพลงเก่าของเธอมาร้องได้ในงาน AMAs นั่นเองค่ะเพราะโดนคู่อริของเธอขัดนักร้องสาวมากประสบการณ์ได้ออกมาเผยผ่านโซเชียลมีเดียด้วยแคปชั่นสั้นๆว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อแล้วต่อด้วยภาพข้อความยาวเหยียดที่สรุปใจความได้ว่าเธอไม่สามารถนำเพลงเก่าๆของเธอมาร้องในงาน American Music Awards ในวันที่24พฤศจิกายนได้เพราะคู่อริอย่าง Scooter Braun ผู้จัดการ Justin Bieber และ Scott Presetter เจ้าของค่ายเพลง Big Machine Recordsต้นสังกัดเก่าของเธอห้ามไม่ให้เธอนำไปใช้ในการแสดงเพื่อออกอากาศเหตุเพราะเพลงเก่าเหล่านั้นยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของพวกเขาจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นทั้งสองยังปฏิเสธในการมอบภาพหรือฟุตเทจต่างๆที่เกี่ยวกับผลงานและการแสดงของเทเลอร์เมื่อครั้งเก่าๆให้กับทาง Netflix ที่บริษัทผู้ให้บริการสตรีมมิ่งสื่อบันเทิงจะนำไปใช้เพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับ Taylor Swift อีกด้วยค่ะแต่ถ้าหากเธอยังยืนยันที่จะใช้เพลงเก่าในการแสดง Taylor ก็ต้องทำตามเงื่อนไขโดยมีข้อกำหนดว่า 1. เธอต้องสัญญาว่าในปีหน้าจะไม่มีการรีเรคคอร์ดเพลงเก่าซ้ำ 2. เธอจะต้องเลิกพูดถึง Scooter Braun และ Scott Presetter ในแง่ร้ายโดยเด็ดขาดและแน่นอนว่านักร้องเจ้าของเพลง You Need To Calm Down ไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้ไว้เฉยๆเธอได้ขอความช่วยเหลือจากแฟนคลับให้ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังคู่อริทั้งสองเผื่อว่าจะมีข้อความไหนช่วยปลดล็อกปัญหาและทำให้ทั้งคู่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เธอต้องการก็แค่ต้องการเล่นเพลงของตัวเองเท่านั้นค่ะมากันอีกหนึ่งนักร้องที่มากความสามารถกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือพิงค์นั่นเองที่ล่าสุดนะคะเธอได้ออกมาบอกว่าเธอจะพักงานเพื่อไปดูแลครอบครัวค่ะโดยหลังจากที่มุ่งมั่นทำงานเพลงและออกทัวร์รอบโลกติดต่อกันมาเป็นเวลา2ปีกว่าศิลปินสาวเจ้าของเพลง Hurts
to be human ได้ตัดสินใจเบรกงานทุกอย่างในปีหน้าเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับวิลโลลูกสาวคนโตที่เปิดเทอมแล้วและจิงเซนลูกชายคนเล็กที่กำลังเข้าสู่อนุบาลรวมถึงแครีเฮิร์ตสามีของเธอที่ร่วมเดินทางรอบโลกไปกับเธอและคอยสนับสนุนเธอมาตลอดซึ่งพิงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เขาเดินตามฝันของตัวเองบ้างค่ะนับตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันนักร้องสาววัย40ปีได้ออกอัลบั้มถึง2อัลบั้มด้วยกันคือ Beautiful Trauma และ Hurts to be Human โดย Beautiful Trauma World Tour ทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกของเธอเริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคมปี2018และเพิ่งปิดฉากลงเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี้เองแหมเสียดายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะไม่ได้เห็นผลงานของพิงค์ในปี2020แต่ไม่เป็นไรค่ะครอบครัวย่อมมาก่อนอยู่แล้วค่ะช่วงหน้าห้ามพลาด Friday Special ลูกทุ่งอินดี้ไฟแรงต้าตอจวฮายอภพรฮอตแท็กทีมเพื่อนซีรับงานจากคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกสู่คอนเทนต์บันเทิงไทยครบรถความบันเทิงเจาะลึกแบบ Exclusive ครบถ้วนทุกวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ Hey, what's going on ET Thailand? What's happening? ET Thailand ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สนับสนุนโดย Vision ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีแซนทีนผสมวิตามิน A ขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแงงดีบ่ล่ะเจ้าของเพลงฮิตกว่า100ล้านวิวใน YouTube นะครับผมสำหรับนักร้องลูกทุ่งอินดี้ไฟแรงคนนี้คุณต้าต่อจวครับถ้าให้พูดถึงเพลงของเขานะครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยคงร้องตามได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพลงขอแท็กแฟนเก่าอุ๊ยสำเนียงผมไปด้วยนะ ขอแท็กแฟนเก่าและแผ่นดินไหวในใจอ้ายครับใช่แล้วละค่ะและสำหรับคืนนี้เต็มอิ่มอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าคุณต้าต่อจวเนี่ยจะมาร้องเพลงฮิตให้เราได้ฟังรวมไปถึงหมอรำอีกด้วยค่ะใช่ครับจะม่วนขนาดไหนนะคะตามพี่บอมไปดูได้เลยค่ะขอแท็กแฟนเก่าขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแงงดีบ่ล่ะอ้ายยังห่วงใยอ้ายยังคิดหัวทุกเวลาถ้ากายมาแน่เด้อล่ะโอ้หากโทษอ้ายโชนาวและที่เพิ่งจบกันไปนะครับผมนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้นะครับต้าตอจวสวัสดีครับสวัสดีครับด้าวเป็นไงครับช่วงนี้ยอดวิวของเพลงเมื่อกี้นี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะครับขอแท็กแฟนเก่านี่พี่ต้าถามเกี่ยวกับเนื้อเพลงก่อนเลยครับเอางี้ตอนที่เราแต่งเพลงเนี่ยครับมีแฟนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับพี่คือเรื่องราวที่เราติดมาตอนเช้านะครับแล้วก็มาเจอเฟซบุ๊กคือเมื่อก่อน Facebook เนี่ยจะไม่มีการแบบเตือนความจำใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไม่มีการเตือนความจำแต่วันนั้นผมตื่นมาแล้วเปิด Facebook เอ้าทำไมมันมีการเตือนความจำปุ๊บนึกขึ้นได้เลยเออถ้าเป็นเรื่องราวถ้าเกิดวันนี้เราได้เจอวันที่เราเคยถ่ายรูปกับแฟนเก่าเราจะมีความรู้สึกไงเราจะทำไงกับโพสต์นี้ครับผมมันเหมือนเตือนความจำก็เลยคิดเป็นพอดเพลงนี้ขึ้นมาคือทำได้อย่างเดียวคือขอแท็กแฟนเก่าครับครับผมก็เลยเขียนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นเกี่ยวกับ Facebook วันนั้นเลยครับนี่พูดถึงความเป็นมาหน่อยดีกว่าว่าแน่นอนนะครับว่าศิลปินทุกคนเนี่ยจะมีเพลงที่แจ้งเกิดของเราใช่อย่างของพี่ต้านี่เป็นเพลงอะไรนะครับเพลงที่แจ้งเกิดนะครับก็คือเป็นเพลงแผ่นดินไหวในใจอ้ายแผ่นดินไหวในใจอ้ายครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่เหมือนทุกคนเปิดการต้อนรับนะครับศิลปินที่แบบการเดินทางที่ยาวนานมากๆนะครับต่อสู้ชีวิตมาสุดยอดกว่าจะหาเพลงนี้เจอนะครับมันคือผมเรียกว่าการตามหัวใจครับตามหัวใจของศิลปินให้เจอเพราะว่าหัวใจก็คือเพลงนะครับถ้าหัวใจเราเจอแล้วเนี่ยหัวใจตรงนี้แหละจะพาเราเดินในวงการนี้ได้นอกจากเพลงที่ขอแท็กแฟนเก่าเพลงเปิดตัวของเขาแล้วนะครับผมตอนนี้เพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเลยครับผมชื่อเพลงใหม่ชื่อว่าอะไรครับพี่ต้าตอนนี้เป็นแนวหมอลำเป็นแนวหมอลำใช่แนวหมอลำ
คยทำหรือเปล่าครับพี่เป็นครั้งแรกครับผมเป็นครั้งแรกเลยใช่ใช่คือด้วยโปรเจกต์ลายไทยนะครับหมอลำศิลป์แต่ว่าของผมนี่ได้รับหน้าที่ในเรื่องของลำเต้ยชื่อเพลงเต้ยบลานะครับในเมื่อพี่ต้ามารายการของเราแล้วนะครับผมเราจะให้พี่ต้าเนี่ยร้องสดๆกับเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยเพลงนี้เลยครับผมครับพร้อมไหมครับพี่ต้าเอาช่วงหมอลำดีกว่านะช่วงหมอลำเลยเราอยากได้ของใหม่ๆมาหมอลำเต้ยร้านอาหารหมอลำเต้ยร้านอาหารแต่ความฝันยังเดินไปต่ออย่าฝ่าละลายนะทิ้งไปจ่อจ้อจ้อจ้อใจนั้นกะละแม่นอย่าลืมฝันไปใจซึมละถึงโบกมือลาห้องส่งท้ายว่าคิดโหดเด้อแต่ว่าคุณผู้ชมครับผมนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้คนนี้นะครับนอกจากความสามารถทางด้านการร้องเพลงแล้วเนี่ยเขากำลังจะไปเล่นหนังด้วยพีต้าไหนช่วยบอกให้เราฟังหน่อยครับว่ากำลังจะไปเล่นภาพยนตร์เรื่องอะไรครับครับผมก็ภาพยนตร์ชื่อหมอลำพันร็อกนะครับครับวันนั้นที่ผู้จัดการส่งมาว่าพิมพ์ในไลน์มาเล่นเล่นนังบอสันไหวแสนนี่คือบอสนะมันจะมันสิคือแบบมันจะเข้ากับเราไหมเราจะเล่นได้หรือเปล่าครับผมเอ้าเล่ามึงที่แล้วนะก็เลยอ้าวผู้จัดการแล้วแต่ผู้จัดการถ้าเอาผู้จัดการว่าถ้าคิดว่าผมเล่นได้ผมก็จะลองเล่นดูแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกด้วยนะครับโอ้น่าสนใจมากนะครับสำหรับแฟนพี่ต้าครับถึงหน้าตาไม่ให้แต่ใจจะพยายามครับผม หน้าตาให้อยู่แล้วครับผมพี่ต้าแล้ววันนี้นะครับ ET Thailand ก็เปิดบ้านสนุกสนานมากได้มาคุยกับพี่ต้านะครับทั้งเรื่องเพลงเรื่องของภาพยนตร์ด้วยยังไงวันนี้นะครับ ET Thailand ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้ามากๆนะครับได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ต้าขอบคุณครับแต่ว่าวันนี้มาทั้งทีครับปิดรายการให้เราหน่อยได้เลยด้วยเพลงที่สร้างชื่อของพี่ต้าเลยได้เลยครับผมครับผมพร้อมมั้ยครับพี่ได้ครับผมครับโอเคไปเจอเขาได้เลยครับกับพี่ต้าตจวครับผมครับผมปานแผ่นดินไหวหัวใจของอ้ายไหวสั่นจะแยกจากกันตอนเจ้าบอกเลิกกันสายบ่ลิตอนอ้ายบ่นอนลาหูบ่ว่าอ้ายปวดหัวใจเจ็บจนเกือบตายแค่เจ้าเอ่ยคำลาแค่เจ้าเอ่ยคำลาช่วงหน้าห้ามพลาดไฮอภพรฮอตแท็กทีมเพื่อนสีรับงานจากคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกสู่คอนเทนต์บันเทิงไทยครบรสความบันเทิงเจาะลึกแบบ Exclusive ครบถ้วนทุกวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ Hey what's going on ET Thailand What's happening ET Thailand ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แลมวันนี้อีทีแถลงของเรานะครับผมเอาใจคอลูกทุ่งทั้งคืนเลยเพราะคนต่อไปนะครับผมเจ้าพ่อเพลงแหล่คุณทศพลหิมพานต์นะครับผมวันนี้เขาจะมาเปิดใจเกี่ยวกับการได้มารับหน้าที่เป็นนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งครับใช่แล้วแหละค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องของตัวแม่แห่งวงการลูกทุ่งเลยนะคะนั่นก็คือพี่ไฮอภาพรนั่นเองนะคะที่เขาจะมาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับงานร่วมกับเพื่อนซีกับพี่สุนารีนะคะแล้วก็ตั๊กสิริพรนั่นเองค่ะครับแล้วบอกเลยนะคะว่าคิวฮอตมากแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่งานโชว์ของวงการเพลงสำหรับสาวไฮอภพรนครสวรรค์ซึ่งโชว์ที่ไหนก็จะมอบความสนุกและความอลังการอย่างจัดเต็มเลยทีเดียวล่าสุดปล่อยเพลงใหม่ออกมาชื่อว่าผีจับหัวหวังสร้างโชว์ให้สนุกแต่กลับมีกระแสแบนและแอนตี้ในโลกโซเชียลงานนี้สาวไฮจะว่ายังไงคะเนี่ยผีจับหัวกลัวแต่ไม่กล้าหนีฝันร้ายหรือว่าฝันดีฝันมาเป็นปีฝันว่าผีจับหัว
อันนี้ชื่อเพลงยาวไปเปล่าค่ะก็ตอนแรกๆทำมาก็หวั่นๆเหมือนกันว่าเอ๊ะคำผิดจากหัวจะผ่านไหมก็เรามานั่งคิดดูว่าเฮ้ยเราร้องเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้มาเล่นคำเราเป็นคนร้องเราเป็นคนถ่ายทอดถ้าถามว่าผีจับหัวไม่เห็นน่ากลัวเลยผีมาจับหัวมันไม่ได้อยากอะไรถ้าเราไม่ผวนนะคะก็ในเนื้อในก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกับว่าเรานอนฝันไปแล้วก็ฝันว่าผีจับหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเล่าที่ในความฝันมันก็เลยตอนแรกก็กลัวว่าจะไม่ผ่านกบวทำไปทำมาไม่มีปัญหาเลยก็ได้ทุกช่องเลยค่ะส่วนงานโชว์กับสองสาวเพื่อนซีอย่างสุนารีราชสีมาและตั๊กสิริพรที่จะภาพกล้าจ้างราคาสูงหลายแสนและมีข่าวแว่วมาว่าจะมีหนังที่แสดงด้วยกันอีกด้วยไปฟังเรื่องนี้จากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะช่วงนี้มีเยอะอ่ะจะมีงานแบบว่าสามสาวเราก็ไม่คิดว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นงานแซยิกของผู้ใหญ่ของคนมีตังค์เขาก็อยากได้เรา3สาวไปเอนเตอร์เทนจริงๆแล้วงานหน้าจอคิวค่อนข้างจะชนกันแล้วมันค่อนข้างจะวันนี้ก็อยู่กับคุณสุนารีเมื่อวานก็อยู่กับตั๊กเมื่อวานอยู่ไอแคนซีอยู่ด้วยกันกับตั๊กวันนี้อยู่กับคุณสุนารีคือเหม็นหนังหน้ากันมากตอนเนี้ยคือห่างกันไม่ได้เลยอ่ะเขาบอกว่านี่ฉันเจอหน้าเธอ3คนเจอหน้ากันเนี่ยมากกว่าเจอหน้าผัวอีกอ่ะเขาว่างั้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังคู่กัน3คนอีกเนี่ยเดี๋ยวถ่ายปลายปีนี้ค่ะประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาคงจะนู่นละค่ะมกราจบนะฮะมีหนัง3คนชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วกลับมาทำหน้าที่นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสำหรับเจ้าพ่อเพลงแหลกทศพลหิมพานต์ซึ่งการกลับมาครั้งนี้พร้อมมากค่ะที่จะร่วมมือกับองค์กรต่างๆของคนลูกทุ่งพร้อมย้ำกับ ET Thailand ว่ายินดีสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องการทำขวัญนาคถ้าใครสนใจมาสมัครเรียนกับท่านนายกคนใหม่ได้เลยค่ะคือสมาคมเราเนี่ยก็จะถึงกันหมดนะมีงานมีการก็ช่วยเหลือกันนะครับสมาคมทุกสมาคมเราก็จอยกันช่วยเหลือกันมาโดยตลอดแล้วครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะฮะตอนนี้ก็มีเข้ามาสมัครอยู่เรื่อยๆยินดีครับตอนนี้พอมีเวลาเยอะแล้วนะก็เข้ามาครับถ้าเกิดต้องการที่จะมาหัดทำขวัญนาคหรือมาหัดร้องแร่ก็ยินดีที่จะแนะนำที่แนะที่นำให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่มีความประสงค์อยากจะเป็นแร่กันก็ยินดีครับนอกจากจะรับงานในตำแหน่งนายกแล้วงานด้านบันเทิงก็ไม่ทิ้งนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีอาชีพเสริมที่กำลังไปได้สวยอีกด้วยนั่นคือลูกชิ้นทศพลนั่นเองค่ะนี่ธุรกิจเสริมของผมนะฮะหลักๆก็คือทำลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเอ็นหมูเอ็นเนื้อมีหมูยอมีน้ำจิ้มผลิตภัณฑ์ของผมนะครับโรงงานเราอยู่ที่รังสิตนะฮะของเราก็เป็นลูกชิ้นหมูยอน้องใหม่นะครับยังไงฝากไว้ด้วยตอนนี้มีลูกค้าลูกขายมีตัวแทนกันพอสมควรเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับยังไงก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะกับธุรกิจค่ะครับผมคุณผู้ชมครับคืนนี้เราจะลากันไปด้วยคลิปนะครับผมซึ่งเป็นคลิปที่ทำร้ายจิตใจของลูกชายของคุณหนูเล็กก่อนบ่ายนะครับผมไม่รู้จะเป็นคำอะไรต้องติดตามครับต้องติดตามกันค่ะและกลับมาพบกับ ET Thailand ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับคืนนี้เกรซและพี่บองก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอไม่ได้ขอโอ้ขอโทษแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษนะจะไม่พูดคำนี้อีกแล้ว